วัสดีครับผมดร.ภัทรพลบุญทินหรือดร.นีโอครับวันนี้ก็ได้มาพบกับพี่น้องประชาชนอีกครั้งหนึ่งวันนี้เรามาในเรื่องของศาสนาพุทธมีอยู่ครั้งหนึ่งครับหลวงตาอดีตเจ้าคณะตำบลได้ส่งหนังสือร้องทุกข์ขอความเป็นธรรมมายังพรรคไทยพรรคดีเกี่ยวกับการทุจริตเบิกจ่ายค่าภัตตาหารสามเณรในหนังสือร้องเรียนนั้นได้แจ้งมาอย่างว่านะครับมีเณรจำนวนประมาณ40รูปแต่เบิกเงินอุดหนุนภัตตาหารที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติไป100รูปนั่นหมายความว่ามีเณรผีเมื่อได้การรับแจ้งทางคุณหมอวรงเดชกิจวิกรมจึงมอบหมายให้ผมทำการตรวจสอบหาหลักฐานว่าข้อเท็จจริงเรื่องนี้เป็นเช่นไรผมได้ดำเนินการตรวจสอบหนังสือร้องเรียนซึ่งในหนังสือร้องเรียนนั้นมีทั้งข้อมูลที่เป็นจริงหรือเปล่านี่คือต้องไปสืบทราบในอนาคตแต่มีส่วนที่เป็นข้อมูลที่ยังผิดอยู่เช่นค่าอาหารหรือค่าภัตตาหารรายหัวสามเณรที่แจ้งมาหัวละ 3,000 ซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่เมื่อเราไทยภักดีได้รับแจ้งการทุจริตแล้วจะปล่อยผ่านก็ไม่ได้ทางคณะกรรมการบริหารพรรคจึงได้ส่งผมเพื่อไปนมัสการเจ้าคณะอำเภอซึ่งเป็นผู้ถูกร้องเรียนแล้วก็ได้ถามข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับข้อร้องเรียนที่ได้รับมาซึ่งผมได้รับการต้อนรับอย่างดีจากท่านเจ้าคณะอำเภอและคณาจารย์ซึ่งเป็นภิกษุสงฆ์ได้ให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ทำให้ผมพรรคไทยพรรคดีได้รับข้อมูลทั้งสองด้านเมื่อผมได้รวบรวมหลักฐานทั้งหมดแล้วผมได้ยื่นหนังสือต่อสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติไปดำเนินการตรวจสอบหาความจริงว่าการร้องเรียนครั้งนี้มีมูลมากน้อยเพียงใดเหตุใดทำไมไทยพักดีไม่แจ้งปปช.หรือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวกับทางโลกเช่นสถานีตำรวจตามที่ผู้ร้องคืออดีตเจ้าคณะตำบลต้องการพักไทยพักดีได้เล็งเห็นว่าคณะสงฆ์ควรที่จะปกครองและแก้ปัญหาอธิกรณ์กันเองไม่ใช่เราหรือพรรคใดพรรคหนึ่งไปสอดแทรกในกระบวนการพิจารณาคดีทางสงฆ์ดังนั้นทางผมจึงได้ไปยื่นเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติก็ได้ตอบรับเป็นอย่างดีเพราะทางวัดคือโรงเรียนที่ถูกร้องเรียนนี้มีพระรูปหนึ่งได้โทรศัพท์สายตรงมายังผมแจ้งว่าสตง.เข้าพิทักษ์ทรัพย์ห้ามทรัพย์ที่อยู่โรงเรียนแห่งนี้ยักยอกหรือว่าย้ายโดยเด็ดขาดแล้วก็มีการสอบนะครับโดยท่านเจ้าคณะจังหวัดและเจ้าคณะภาค8ได้ส่งเลขาอนุการของท่านมาสอบที่วัดแห่งนี้พรรคไทยพักดีก็ได้พิจารณาแล้วว่าหน้าที่ที่เราทำได้สำเร็จครบถ้วนแล้วได้เป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนาและเป็นการตรวจสอบตามที่ว่าหลวงตาได้ร้องเรียนมาส่วนคดีจะมีมูลจริงหรือไม่จริงอย่างไรก็ปล่อยให้ทางคณะสงฆ์เป็นผู้จัดการเองจึงได้มาเรียนให้ท่านพี่น้องประชาชนได้ทราบอย่างไรก็ดีครับทางพรรคไทยพรรคดีขอกราบขอบพระคุณหลวงตาผู้ที่ร้องเรียนมาเกี่ยวกับการทุจริตค่าภัตตาหารสามเณรถึงแม้ท้ายที่สุดแล้วจะมีมูลหรือไม่มีมูลก็แล้วแต่ขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติแล้วก็ขอกราบขอบพระคุณเจ้าคณะภาค8ที่ได้ดำเนินการตามที่ว่าพรรคไทยพรรคดีได้ร้องเรียนในครั้งนี้ขอบพระคุณครับ